ท่านผู้ชมครับยังอยู่กับรายการ B Times กับผมต่อนะครับแม่กำลังจะบ่ายโมงแล้วใครยังไม่ทานข้าวก็รีบหากับข้าวกับปลากินกันนะครับแต่พอเราไปเจอร้านนึงที่เอาอาหารธรรมชาติเนี่ยมาปรุงแต่งทั้งหมดแล้วก็เป็นไอเดียธรรมชาติที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจอาหารที่น่าสนใจไปติดตามเลยครับจุดเริ่มต้นของร้านก็จะเริ่มจากที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่ปี2011ก็จะใช้ชื่อคูซินเดอร์การ์เด้นคอนเซปต์ของร้านก็จะอิงในส่วนของธรรมชาติเป็นหลักนะครับเราจะใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาทำเป็นอาหารลงในจานครับจุดเด่นของร้านน่าจะเป็นเรื่องศิลปะในการดีไซน์รูปแบบของอาหารให้มีความประทับใจในตอนแรกเห็นจะมีสตอรี่ที่เล่าถึงที่มาที่ไปของจานนั้นครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกที่ลูกค้ามาแล้วจะได้ทานก็คือขนมปังบีออสเป็นรูปใบไม้ซึ่งผมก็หยิบยกธรรมชาติจากหลังบ้านผมเองเนี่ยผมก็เลยเอาฟอร์มตรงนี้มานำเสนอลูกค้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะพูดถึง เรื่องของรังนกก็จะชื่อว่าเดอะเนสซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็จะเป็นในรูปแบบของรังไข่ซึ่งเวลาทานก็จะมีกิมมิคให้ลูกค้าตอกไข่เองครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวปิดท้ายนะครับเป็นสโตนซึ่งจะเสิร์ฟมาในรูปของหินเลยจะหน้าตาเป็นหินเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีไส้ต่างๆที่เราเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับผมร้านเราแตกต่างจากร้านอื่นๆเพราะว่ามันเราจะเป็นในเชิงศิลปะแล้วก็มีธรรมชาติเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็เมนูเราก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช้สีสันตามฤดูกาลตามธรรมชาติที่มันเป็นครับผมผลตอบรับดีมากครับที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเราอยากจะดึงความเป็นธรรมชาติความเป็นเนเจอร์เข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพนะครับในย่านเอกมัยครับผมอยากให้ลูกค้านึกถึงร้านเราในโอกาสพิเศษนะครับก็คือเราอยากให้มาร้านเราด้วยความเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับมีโอกาสพิเศษแล้วก็มีอาหารมีเมนูพิเศษมาให้คนประทับใจครับหิวเลยครับผมเองก็ยังไม่ได้ทานด้วยนี่แหละครับคือการเอาเมนูอาหารมาออกแบบแบบธรรมชาติใส่เข้าไปนะครับอยากกลับไปชมย้อนหลังรีบสมัครในแฟนเพจของเราทั้ง3ช่องทางตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ LINE @ก็ได้ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่า B Times เท่านั้นแล้วคุณจะอยู่กับผมตลอดเวลากับโลกแห่งธุรกิจยุคดิจิตอลนะครับวันนี้เวลาหมดซะแล้วครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์เที่ยง45นาทีช่อง13วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ